สวัสดีครับพี่น้องในพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันในการสู่การเป็นผู้สร้างสาวกครับเราจะเริ่มต้นด้วยการพูดเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาเพื่อย้ำความเชื่อและความตั้งใจของเรานะครับเราพูดด้วยกันครับฉันรักพระเยซูคริสต์ฉันรักการสร้างสาวกเพราะการสร้างสาวกจะทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จเห็นไหมครับพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันครับขอพระเจ้าทรงโปรดใช้เราที่เราจะเรียนรู้การเป็นผู้สร้างสาวกให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำเราทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้ที่เราจะเรียนรู้จากคริสตจักรในยุคสมัยแรกตามพระวจนะของพระองค์ในพันธสัญญาใหม่ที่ได้รับใช้พระเจ้าตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์จึงเห็นการเกิดผลอย่างทวีคูณในคริสตจักรในยุคเริ่มแรกสุดอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดนำเราณบัดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับคริสตจักรสมัยแรกเป็นคริสตจักรที่ทำตามอย่างของพระเยซูคริสต์ตามรากฐานของพระองค์เราอัครทูตหรืออัครสาวกของพระองค์นั้นก็ได้ทำการของพระองค์ตามแบบอย่างที่เขาได้ฝึกมาได้รับการเรียนรู้ได้รับการสอนและฝึกทำจนทำการของพระเจ้าอย่างเกิดผลนะครับเราเริ่มต้นดูในเนื้อหาของเราในบทที่10การสร้างสาวกในคริสตจักรยุคแรกในหน้าที่81นะครับพี่น้องที่บอกว่าพูดถึงความเป็นมาของคริสตจักรในยุคเริ่มแรกถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ขอเชิญชวนพี่น้องได้หยิบพระคัมภีร์เปิดพระธรรมกิจการนะครับหรือกิจการของอัครทูตเริ่มต้นตั้งแต่ในบทที่1กิจการบทที่1ครับได้เริ่มต้นได้พูดถึงข้อความในข้อที่1บอกว่าท่านทิโอเฟลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏกับเขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเราเห็นว่านี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวนะครับพระธรรมตอนนี้ก็ได้บันทึกเรื่องราวหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคือพระชนในแพทย์ลูกาที่ได้เรียบเรียงได้สืบถามข้อมูลโดยละเอียดจากบรรดาอัครทูตอัครสาวกกลุ่มแรกที่ได้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์และข้อมูลต่างๆนะครับได้บอกว่าพระเยซูได้ทรงปรากฏกับเขาหลังจากฟื้นคือพระชนแล้ว40วันได้กล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าด้วยนะครับในข้อที่4ครับขณะที่พระองค์ยังทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นคือยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่นานพวกท่านจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นว่าพระเยซูได้บอกเขาว่าให้รอรับให้รออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มให้รอรับพระสัญญาของพระบิดาคือรับฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะออกไปทำการเห็นไหมครับพี่น้องนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงใช้หรือมีแผนการน้ำพระทัยของพระองค์ให้พวกเหล่าสาวกของพระองค์ไปทำการพระองค์ประทานกำลังให้เขาพระองค์ประทานฤทธิ์เดชให้พระเจ้าทรงช่วยเขาเพื่อเขาจะทำการอย่างสำเร็จแม้เขาได้รับการฝึกมาแล้วเขาต้องการกำลังต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์ต่อมานะครับในข้อที่6เมื่อเขาทั้งหลายประชุมกันพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงจะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์ในข้อที่8เป็นข้อที่สำคัญนะครับ
แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้บอกเขาว่าจะรับพระราชทานฤทธิเดชฤทธานุภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อที่9เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเราเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูกล่าวถ้อยคำนั้นเสร็จพระเยซูก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขอบคุณพระเจ้าที่มีพระสัญญาและพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเหล่าสาวกและวันนี้ในทุกวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมจะช่วยพี่น้องในการทำการของพระองค์เรามาดูเนื้อหาสาระจากในบทที่10นะครับในหน้าที่81เช่นกันครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับเราจะอ่านออกเสียงไปด้วยกันเพื่อเราจะมีส่วนร่วมแล้วก็การอ่านก็ทำให้เราเกิดความชัดเจนแล้วก็สร้างความเชื่อของเราด้วยนะครับหลังจากพระเยซูเป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกสาวกและผู้เชื่ออีก500คนในช่วงเวลา40วันประทานข้อพิสูจน์อย่างแน่ชัดมากมายยืนยันว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับขึ้นไปสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระบิดาพระองค์บอกพวกสาวกให้อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและรอจนกระทั่งพวกเขาได้รับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์สัญญาว่าจะช่วยให้พวกเขากลายเป็นพยานที่เกิดผลในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกกิจการบทที่1ข้อที่8ที่เราได้ฟังไปแล้วนะครับหรือที่เราได้อ่านไปด้วยกันนั่นแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยครับพี่น้องต่อมาอ่านในย่อหน้าต่อมาครับพร้อมกันพวกเขาอยู่รวมกันตามที่พระเยซูบัญชาและในวันเพนเทคอสต์พวกยิวจากหลายประเทศมาที่กรุงเยรูซาเล็มและพวกสาวกก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามคำพยากรณ์ในโยเอลบทที่2ข้อ28 29และเริ่มประกาศกิจการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นภาษาต่างๆอย่างอัศจรรย์จากนั้นเปโตรก็กล่าวคำเทศนาด้วยอันทรงพลังแก่ฝูงชนและมี 3,000 คนรับพระคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดผู้ที่มาเริ่มผู้คนเริ่มมาเชื่อศรัทธาในพระองค์ทุกวันทุกวันและไม่นานจำนวนผู้เชื่อก็เพิ่มเป็น 5,000 คนตั้งแต่นั้นมาจำนวนผู้เชื่อก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในคริสตจักรยุคแรกเราเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะครับและพระเจ้าทรงโปรดใช้ให้เหล่าสาวกทำการของพระองค์เริ่มไปประกาศเริ่มสร้างสาวกนะครับเราเห็นในกิจการบทที่2พี่น้องมีพระคัมภีร์พี่น้องเปิดดูต่อไปได้นะครับในบทที่2ข้อที่1เริ่มต้นบอกว่าเมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสต์มาถึงพวกสาวกรวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นข้อ3และพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนข้อ4พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณส่งให้พูดนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำอย่างอัศจรรย์ในยุคสมัยแรกในข้อที่14เปโตรก็ยืนขึ้นกับอัครทูตอีก101คนแล้วก็เริ่มกล่าวถ้อยคำของพระเจ้ากล่าวทำเทศนาประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับจนมาถึงบทที่2ข้อที่41คนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้ามาเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนข้อ42ครับเขาทั้งหลายอยู่ที่ตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานแล้วก็เริ่มมีสิ่งที่บันทึกในประวัติศาสตร์ขึ้นจากในยุคเริ่มแรกนะครับในกิจการก็เห็นการเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมีเรื่องราวของสาวกคนหนึ่งชื่อว่าสเตเฟนนะครับเราอ่านไปด้วยกันในกลับมาดูในคู่มือนะครับในหน้าที่81ต่อไปผู้นำขึ้นจากศตวรรษแรกคนหนึ่งมีชื่อว่าสเตเฟนเป็นชายที่เต็มล้นด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาเล่าพระกิตติคุณอย่างไม่หยุดหย่อนสมาชิกธรรมศาลาบางคนก็ใส่ร้ายว่าเขาหมิ่นประมาทพระเจ้า
คนเหล่านั้นพาตัวเขามายืนต่อหน้ามหาปุโรหิตแต่แทนที่จะพ่ายแพ้แรงกดดันสเตเฟนกลับใช้โอกาสนี้กล่าวคำเทศนาอันร้อนรนเกี่ยวกับพระเมสสิยาเห็นไหมครับสเตเฟนพระเจ้าทรงใช้มากทำงานเกิดผลโดดเด่นจนชาวอยู่ไม่พอใจเหมือนกับที่เขาเคยไม่พอใจและทำร้ายพระเยซูและจับพระเยซูตรึงกางเขนมาแล้วนะครับต่อมาในหน้า82อ่านด้วยกันครับพวกผู้นำชาวยิวไม่เชื่อพากันเกรี้ยวกราดที่ไม่เชื่อพากันเกรี้ยวกราดจนมาถึงกับฉุดลากสเตเฟนออกไปนอกเมืองแล้วเอาหินขว้างเขาจนตายชายหนุ่มชื่อซาโลมาจากเมืองทาซัสเป็นพวกฟาริสีซึ่งภายหลังเขาได้กลายเป็นอัครทูตเปาโลมองดูเหตุการณ์อันน่ากลัวนี้โดยตลอดและเห็นชอบด้วยอย่างเต็มที่กับความตายของสเตเฟนเหตุการณ์นี้จุดชนวนการข่มเหงขึ้นจากครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มและพวกสาวกเกือบทั้งหมดก็กระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียและแคว้นซามารีอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ไปด้วยนี่ก็คือสิ่งที่บอกไว้ว่าเขาก็ในที่สุดก็หาเรื่องสร้างพยานเท็จใส่ร้ายต่างๆทำร้ายสเตเฟนเอาหินขว้างสเตเฟนจนถึงแก่ความตายซึ่งซาโลก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับซาโลเป็นฟาริสีคนหนุ่มที่ร้อนลนแล้วก็ข่มเหงคริสเตียนเห็นชอบกับการฆ่าสเตเฟนซาโลก็พยายามจะทำลายคริสตจักรต่อไปอ่านต่อไปนะครับซาโลยังคงพยายามทำลายคริสตจักรเขาเที่ยวไปตามบ้านเรือนและฉุดลากชายและหญิงหลายคนไปขังคุกแต่ก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นระหว่างที่เขาเดินทางไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อจะข่มเหงคริสเตียนที่นั่นคือนี่ก็ยกมาจากพระคัมภีร์กิจการบทที่9ข้อ3ถึงข้อ5อ่านด้วยกันครับในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่านท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามว่าองค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงซาโลไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกว่าไม่ได้รู้จักพระเยซูจะไปข่มเหงพระเยซูได้ไงแต่ซาโลกำลังข่มเหงสาวกของพระเยซูกำลังข่มเหงสาวกของพระองค์ที่เชื่อในพระเยซูว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นพระผู้ช่วยรอดซึ่งพระเจ้าได้พระเมตตาคุณของพระองค์ได้มาสำแดงได้มาเผชิญหน้ากับซาโลจนในที่สุดซาโลก็ได้ถ่อมใจลงยอมจำนนต่อพระเจ้าและเชื่อศรัทธารับเชื่อพระเยซูคริสต์รับว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเหมือนกันกับเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้านะครับในเนื้อหาในคู่มือบอกต่อไปบอกว่าซาโลถ่อมใจลงกลายเป็นผู้เชื่อรับบัพติศมาและเริ่มสามัคคีธรรมกับพวกสาวกในเมืองดามัสกัสคือสาวกกลุ่มที่ก่อนหน้านี้เขาเคยวางแผนจะลากคอไปเข้าคุกไม่นานหลังจากซาโลมารับเชื่อเขาก็เริ่มประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนยิวจึงสมคบกันครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อจะฆ่าเขาเขาก็ได้รับการปกป้องโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และภายหลังได้เดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพยายามจะพบสาวกของพระเยซูเหตุการณ์นี้นำเราไปสู่งานรับใช้ของบารนาบัสนักสร้างสาวกคนแรกๆของคริสตจักรยุคแรกต่อมานะครับงานรับใช้ของบารนาบัสยกมาจากกิจการบทที่4ข้อ3ถึงข้อ36ถึง37กิจการ4 36 37ล่าด้วยกันครับโยเซฟผู้ที่บรรดาอัครทูตเรียกว่าบารนาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตชื่อจริงของบารนาบัสชื่ออะไรครับชื่อโยเซฟใช่ไหมครับโยเซฟเป็นคนเลวีชาวเกาะไซปรัสนะครับมาจากไซปรัสพี่น้องคิดว่าทำไมอัครทูตจึงเปลี่ยนชื่อให้กับบารนาบัสอัครทูตคงเห็นชีวิตของโยเซฟที่เป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสว่าเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคน
เป็นที่หนุนใจให้กำลังใจคนอยู่เสมอการกระทำงานรับใช้ของเขานั้นได้หนุนใจคนมากมายเหลือเกินนะครับดังนั้นเราก็เห็นว่าจึงมีการให้ฉายาหรือเปลี่ยนชื่อว่าบารนาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับหลายคนอาจจะอยากจะได้ชื่อของพระคัมภีร์หรือตั้งชื่อตัวเองตั้งชื่อของลูกหรือไปเปลี่ยนชื่อที่กรมการปกครองเลยนะครับเปลี่ยนชื่อในทะเบียนในบัตรประชาชนของเราซึ่งอาจจะอยากบอกว่าประทับใจคนนี้เราอยากจะได้ชื่อมารีเราอยากจะได้ชื่อเอสเธอร์เราอยากจะได้ชื่อว่าเปโตรอยากชื่อว่าเปาโลชื่อดาวิดชื่อโมเสสชื่ออะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับไม่สำคัญเท่ากับว่าชีวิตของเราลักษณะชีวิตการกระทำของเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าตรงกันและมีคนให้ฉายาเรียกเราตามสิ่งที่เราเป็นก็เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณพระเจ้านะครับหวังว่าเราจะมีชีวิตเหมือนอย่างเช่นบารนาบัสที่เป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจในเนื้อหากล่าวต่อไปนะครับเราอ่านด้วยกันเมื่อเปาโลมาถึงเยรูซาเล็มตอนแรกพวกสาวกกลัวเปาโลแต่บารนาบัสพูดรับรองเขาอย่างกล้าหาญรับรองยังไงครับลองอ่านดูในกิจการบทที่9ข้อ27ต่อไปบอกว่าแต่บารนาบัสพาโมและเปาโลไปหาอัครทูตและเล่าให้พวกเขาฟังว่าเซาโลเห็นองค์พระเวนเจ้าองค์และพระเยซูผู้ที่ตรัสกับท่านระหว่างทางอย่างไรและท่านประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไรเราเห็นว่านอกจากบารนาบัสเป็นผู้ที่หนุนใจคนอื่นมีชีวิตที่เป็นที่หนุนใจแล้วบารนาบัสยังมีลักษณะอย่างอื่นอีกครับจากพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านไปก็คืออะไรครับคือความกล้าหาญบารนาบัสเป็นคนที่กล้าหาญครับกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ตามที่พระเยซูทรงนำทรงเรียกกล้าที่จะไปในพื้นที่ใหม่ซึ่งเราจะเห็นในพระคัมภีร์ตอนต่อๆไปเมื่อเราอ่านพระธรรมกิจการนะครับหรือเป็นคนที่บารนาบัสยังเป็นคนที่มีความเชื่อนอกจากกล้าหาญแล้วยังมีคนเป็นคนมีความเชื่อมีความเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงใช้ท่านได้ทำการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ออกไปสร้างสาวกได้ดังนั้นพี่น้องครับการที่เราจะทำงานพระเจ้าเกิดผลเราต้องกล้าที่จะเชื่อในพระเจ้าและมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงใช้เราได้นะครับกิจการ11ข้อ29ถึง22ดูด้วยกันครับคนทั้งหลายที่กระจายไปเพราะการข่มเหงเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอกแล้วกล่าวโภชนะแก่ยิวพวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจายไปนั้นก็ที่เป็นชาวเกาะไซปรัสและชาวไซรีนคนเหล่านี้เมื่อมาถึงเมืองอันทิโอกก็กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกกรีกด้วยและผัดขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจำนวนมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้แพร่มาถึงหูของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาจึงส่งบารนาบัสไปที่เมืองอันทิโอกโอ้เราเห็นไหมครับว่าทำไมนะพวกอัครทูตในเยรูซาเล็มถึงตัดสินใจส่งบารนาบัสไปที่เมืองอันทิโอกแสดงว่าเขาต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญที่เขาสามารถจะสร้างสาวกได้เอเมนไหมครับพี่น้องเขาต้องมีคุณสมบัติพิเศษมีคุณสมบัติที่สามารถจะเป็นเหมือนจิตวิญญาณของผู้ที่ทำงานพันธกิจเป็นมีความกล้าหาญเหมือนอย่างมิชชันนารีที่ไปที่ดินแดนแห่งใหม่ได้ยังเป็นคนที่หนุนใจไปแล้วคนก็แน่นอนจะได้รับกำลังใจได้รับการเสริมสร้างอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเขาถูกส่งไปเพื่อช่วยคริสเตียนใหม่ที่อันติโอกใช่ไหมครับเพราะข่าวไปถึงที่เยรูซาเล็มถึงอัครทูตโอ้มีคนเชื่อมากมายเลยอันติโอกเป็นคนเชื่อใหม่แล้วจะต้องส่งบางคนไปเพื่อไปช่วยวางรากฐานไปช่วยเสริมสร้างความเชื่อไปวางคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ถูกต้องดังนั้นเราอาจจะเรียกคำสำคัญในงานรับใช้ในชุกเริ่มต้นว่าเป็นเหมือนกับการติดตามผลใช่ไหมการติดตามผลติดตามคริสเตียนใหม่หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นงานของการวางรากฐานคริสตจักรก็คือวางรากฐานของชีวิตของผู้เชื่อหรือว่าเป็นการเริ่มต้นสร้างสาวกนั่นเองพี่น้องครับดังนั้นงานการสร้างผู้เชื่อใหม่เป็นงานที่สำคัญ
หมือนกับเราวางรากฐานแบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นไประยะยาวถ้าเราวางรากฐานให้เขาเฝ้าเดี๋ยวทุกวันทุกเช้ามันจะอยู่กับตัวเขาตลอดชีวิตแต่ถ้าเราวางรากฐานแบบว่าสะดวกเมื่อไหร่ก็ได้ก็ค่อยอ่านพระคัมภีร์นะถ้าคุณสนใจเมื่อไหร่คุณก็หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ค่อยมาพึ่งพาพระเจ้าถ้าเราวางรากฐานแบบนั้นเราจะได้คริสเตียนที่อ่อนแอเราจะไม่ได้สาวกที่เข้มแข็งนะครับพี่น้องดังนั้นเราดูต่อนะครับเมื่อบารนาบัสไปแล้วเป็นยังไงนะครับกิจการบทที่11ข้อ23ถึง24อ่านด้วยกันเมื่อบารนาบัสไปถึงและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในองค์ผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจบารนาบัสเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนที่เชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าก็ทวีจำนวนมากขึ้นว้าวนี่เราเห็นคนที่สร้างเสาแบบบารนาบัสเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาเป็นคนที่มีความเชื่อเป็นคนที่ไปสอนคนทำให้เป็นไงครับทวีคูณขึ้นจำนวนมากพี่น้องครับเราขีดเส้นใต้ในคำว่าคนที่เชื่อในองค์พระเจ้าก็ทวีคูณทวีขึ้นจำนวนมากขึ้นนี่คือสิ่งบอกอะไรครับนั้นการติดตามผลที่ได้ผลเนี่ยทำให้เกิดการทวีคูณต่อไปได้นะครับการติดตามผลทำให้ก่อให้เกิดการประกาศต่อไปมีประสิทธิภาพการสร้างคนต่อไปการวางรากฐานให้กับคนที่เชื่อใหม่ๆก็จะทำให้เขาเป็นสะพานเชื่อมไปถึงครอบครัวญาติมิตรคนรอบตัวเขาได้อย่างดีนะครับดังนั้นคริสเตียนที่อย่างรากในพระเยซูคริสต์เข้มแข็งขึ้นเติบโตขึ้นก็เป็นคนที่นำพาคนได้มาหาองค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์มากขึ้นนั่นเองแล้วอ่านต่อนะครับเมื่อคริสตจักรได้ใดเมื่อคริสตจักรใดมีกระบวนการสร้างสาวกแบบชีวิตสัมผัสชีวิตซึ่งออกแบบมาเพื่อฝึกผู้เชื่อใหม่การเป็นพยานและการทวีคูณการประกาศก็จะเริ่มเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเอเมนคริสตจักรสุขภาพดีจะเพิ่มจำนวนคนอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีนี้การทวีคูณจะก้าวหน้าไปด้วยคำพยานของสมาชิกเดิมที่อยู่ที่ตัวเต็มที่บวกกับคำพยานของผู้เชื่อใหม่ที่เพิ่งประกาศตัวโอ้ทำงานด้วยกันพี่น้องที่เชื่อมาแต่เดิมเป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้วมาเชื่อก่อนรวมทีมกับสาวกใหม่คริสเตียนใหม่ผู้เชื่อใหม่ออกไปทำการพระเจ้าโอ้พี่น้องนี่สุดยอดนี่คือเป็นวิธีการของคริสตจักรสมัยแรกนะครับพันธกิจแบบชีวิตสัมผัสชีวิตของคริสตจักรยุคแรกสร้างผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับและโดยอาศัยมิตรภาพแนวทางการทำพันธกิจโดยอาศัยความสัมพันธ์นี้กลายเป็นบรรทัดฐานของคริสเตียนในศตวรรษแรกอ้าวยาวนานเกิดผลไปอีกหลายสิบปีในศตวรรษที่1ศตวรรษแรกเกิดผลอย่างมากหรือศตวรรษที่2ที่3ก็ยังเห็นการเกิดผลอยู่นะครับนั้นเราเห็นว่าสิ่งที่บารนาบัสได้นึกถึงเมื่อเห็นงานพระเจ้าจะเจริญเกิดผลมากขึ้นแน่นอนก็ต้องการผู้สร้างสาวกต้องการผู้ที่เสริมสร้างเพิ่มมากขึ้นบารนาบัสคิดถึงใครครับคิดถึงซาโลคิดถึงซาโลว้าวโอ้ถ้าซาโลมาช่วยเรามาช่วยกันรับใช้คงจะยอดเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าซาโลได้รับการทรงเรียกจากพระเยซูบอกว่าให้ไปประกาศยังคนต่างชาติให้ไปทำพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่11ข้อ25 26อ่านด้วยกันครับพี่น้องบารนาบัสจึงไปหาซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วก็พากันมาที่เมืองอันทิโอคท่านทั้งสองประชุมร่วมกับคริสตจักรตลอด1ปีและสั่งสอนคนจำนวนมากและที่เมืองอันทิโอคนี้เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกโอ้โหประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้และจารึกไว้ในพระคัมภีร์ในกิจการบทที่11ข้อ26บอกว่าที่นี่แหละที่นี่แหละที่เมืองอันทิโอคนี่แหละสาวกได้ถูกเรียกว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกเพราะเขาได้เห็นว่าโอ้คนมาเชื่อมาเป็นสาวกของพระเยซูดำเนินชีวิตติดตามคำสอนของพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิต
ด้วยพระคุณของพระเยซูโอ้ของพระเยซูคริสต์ดังนั้นพวกนี้ติดตามพระคริสต์พวกนี้ติดตามพระคริสต์เรียกยังไงดีก็คือเรียกคริสเตียนเพราะติดตามพระคริสต์ก็คือคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนคือเสาของพระเยซูคริสต์ก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเราคิดว่าโอ้ทำไงนะเราจะสร้างคริสเตียนให้เป็นสาวกของพระเยซูพี่น้องแตกต่างกับสมัยแรกใช่ไหมครับสาวกเขาเป็นสาวกอยู่แล้วเขาติดตามพระเยซูอยู่แล้วมีวิถีชีวิตแบบพระเยซูคริสต์เขาจึงถูกเรียกว่าคริสเตียนแต่ปัจจุบันบางคนโอ้เป็นคริสเตียนบางทีเป็นตามพ่อแม่หรือเป็นไปตามโดยลัทธะกำหนดว่าคนจะอยากจะนับถือศาสนาอะไรก็เลือกสักศาสนาหนึ่งที่คุณนับถือบางคนก็เรียกนับถือศาสนาคริสต์เป็นคริสเตียนจะเป็นคริสเตียนแล้วนะแต่วิถีชีวิตยังไม่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันมากเหมือนกับว่ากับหัวกับหางกันเราเริ่มด้วยชื่อคริสเตียนแต่สมัยแรกเริ่มด้วยการเป็นสาวกและชื่อคริสเตียนก็ตามมานะครับหวังว่าเราจะเข้าใจความคิดจิตวิญญาณนี้ว่าเราต้องสร้างคนให้เป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์หรือเสริมสร้างเขาช่วยเขาเป็นเพื่อนเขาดังนั้นบาราบัสมีความตั้งใจนะครับเขาสละเวลาว่าเขากำลังงานยุ่งอยู่แต่เขานึกถึงคนหนึ่งเขาจะต้องพาซาโลมาสร้างสาวกมาเป็นทีมฝึกเขาให้เป็นผู้ทำการพระเจ้าที่ชำนาญที่เก่งกาจและเขาจะได้ทำงานของพระองค์ให้เกิดผลมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่บาราบัสทำกับซาโลเรียกว่าอะไรครับก็คือเรียกว่าการสร้างสาวกซาโลนั่นเองสร้างสาวกสร้างขอให้เป็นเสาที่เข้มแข็งขอให้สังเกตว่าบาราบัสไม่ได้ไปที่อันทิโอคแล้วก็ไปแจกหนังสือติดตามผลไปแจกหนังสือไปแจกคำสอนอะไรต่างๆแจกเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันผมต้องเดินทางไปแล้วนะเดินทางกลับแล้วนะนะครับแต่เป็นไงครับเขาอยู่ที่นั่น1ปีอยู่ที่นั่น1ปีเลยทีเดียวเพราะการสร้างสาวกต้องใช้เวลาครับต้องใช้ความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาในการสอนเปาโลบาราบัสกับเปาโลจึงอยู่ที่นั่น1ปีสอนและสร้างคนอื่นให้เข้มแข็งดังนั้นอันทิโอคจึงเป็นที่ที่มีความเข้มแข็งมากในที่สุดได้สนับสนุนให้เปาโลและบารานาบัสนะครับออกไปทำการของพระเจ้าเรามาดูต่อนะครับงานรับใช้ของเปาโลแน่นอนเราเห็นว่าบารานาบัสมีบทบาทช่วยเหลือเสริมสร้างซาโลในช่วงเริ่มต้นจนเขากลายเป็นผู้ช่วยที่เข้มแข็งและกลายเป็นอัครทูตเปาโลที่เกิดผลถ้าพี่น้องได้เคยอ่านพระธรรมกิจการนะครับเมื่อพี่น้องเปิดดูมาจนถึงบทที่13เป็นบทที่สำคัญนะครับเมื่อมาถึงบทที่13นี่เป็นเหตุการณ์ที่คิดจักที่เมืองอันติโอคนะครับกิจการบทที่13บอกว่าเวลานั้นคิดจักที่อยู่ในเมืองอันติโอคมีบางคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะและอาจารย์ชื่อว่าบารานาบัสคือบารานาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์ลูเซียสชาวเมืองไซรีนมานาเอ็นผู้ได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลข้อที่2ระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์ผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้นพระยันประสุดตรัสสั่งว่าจงตั้งบารานาบัสกับซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้นข้อที่3หลังจากถืออดอาหารและที่ฐานแล้วเขาทั้งหลายจึงวางมือบนตัวบาราบัสกับซาโลแล้วส่งท่านทั้งสองไปโอ้นี่คือการส่งเหมือนส่งมิชชันนารีส่งพันธกรออกไปทำงานพันธกิจในยุคเริ่มต้นกิจการบทที่13ตอนนี้จึงเป็นเหมือนกับซาโลหรือเปาโลได้เริ่มงานพันธกิจเริ่มงานประกาศออกไปประกาศสร้างสาวกรอบที่1รอบที่1โดยที่มีบารานาบัสเป็นหัวหน้าทีม
ในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกจนในที่สุดเมื่อเขาไปทำการแล้วเขาก็เห็นการเกิดผลอะไรมากมายในหลายๆเมืองในเอเชียน้อยหรือเอเชียไมเนอร์จนในที่สุดเขาก็กลับมาที่เมืองที่6อีกครั้งหนึ่งมารายงานมาบอกกล่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามที่คริสตจักรได้ส่งเราไปทำการของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรให้เกิดผลอย่างไรบ้างจนต่อมาถึงกิจการบทที่15ข้อที่35 36ซึ่งเป็นเนื้อความในพระคัมภีร์ที่ยกมาไว้ในคู่มือของพี่น้องนะครับอ่านพร้อมกันกับผมบาร์เปาโลคราวนี้ได้เอาชื่อเปาโลขึ้นมานำหน้านะครับเพราะว่าในการทำภารกิจเที่ยวที่2เนี่ยเปาโลเริ่มมีบทบาทเป็นหัวหน้าทีมเริ่มทำการของพระเจ้าชัดเจนมากขึ้นเปาโลกับบาร์นาบัสก็ยังอยู่ต่อที่เมืองอันทิโอคเพื่อสั่งสอนและประกาศพระวจนะขององค์พระเจ้าด้วยกันกับคนอื่นๆอีกหลายคนเมื่อผ่านไประยะหนึ่งเปาโลจึงพูดกับบาราบัสว่าไปกันเถอะกลับไปเยี่ยมพี่น้องในทุกเมืองที่เราประกาศพระวจนะขององค์พระเป็นเจ้าดูว่าเขาทั้งหลายเป็นอย่างไรกันบ้างนี่คือสิ่งที่เปาโลเป็นผู้ได้รับนิมิตจากพระเจ้านะครับคราวนี้เราเห็นไหมครับว่าใครเป็นผลริเริ่มที่จะไปติดตามผลไปเยี่ยมผู้เชื่อใหม่ที่เขาประกาศไว้ในพันธกิจรอบที่หนึ่งเปาโลใช่ไหมครับเปาโลได้เริ่มมีความคิดนี้และชักชวนบาราบัสนะครับดังนั้นพันธกิจในรอบที่สองของเปาโลก็ได้เกิดขึ้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการสร้างสาวกการไปเยี่ยมการไปสอนจึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ทรงพลังทำให้เกิดผลมากๆแม้ว่าเขาอยู่ท่ามกลางการข่มเหงไปเมืองไหนก็มีคนต่อต้านเพราะว่าเกิดการพลิกฟื้นเกิดการเปลี่ยนแปลงคนมากมายละทิ้งรูปเคารพละทิ้งไสยศาสตร์ละทิ้งวิถีชีวิตตามอย่างโลกเปลี่ยนแปลงชีวิตรับพระเยซูรับบัพติศมารับเชื่อรับการสร้างรับการสอนออกไปประกาศต่อเกิดการฟื้นฟูใหญ่เลยพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเรามาดูต่อในหน้าที่84นะครับยกมาจากกิจการบทที่16ข้อที่1ถึงข้อที่3อ่านด้วยกันครับเปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิสตราด้วยและนี่ไงที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมีมารดาที่เป็นชาวยิวและเป็นผู้เชื่อแต่บิดาเป็นชาวกรีกทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตราและเมืองอิโคนิยุมเปาโลต้องการจะพาทิโมธีไปด้วยแบบนี้พี่น้องเห็นแบบฉบับที่คุ้นๆไหมครับเปาโลเริ่มเห็นเริ่มรู้จักกับทิโมธีที่เป็นเหมือนรุ่นลูกรุ่นน้องรุ่นเด็กกว่าเยอะเริ่มเห็นโอ้มีหน่วยก้านดีมีชื่อเสียงดีโหน่าจะเอามาสร้างสาวกและจึงได้พาทิโมธีไปในงานพันธกิจด้วยนะครับเราจะเห็นว่านี่คือแบบแผนที่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่านี่คือแบบแผนของคริสตจักรสมัยแรกคือมีการสร้างบาราบัสสร้างซาโลหรือเปาโลไปสร้างทิโมธีและเปาโลก็บอกกำชับทิโมธีให้ไปสร้างต่อใช้ทิโมธีออกไปทำการพระเจ้าต่อนี่คือวิธีการครับพี่น้องหากว่าเราทำตามวิธีการของคริสตจักรสมัยแรกตามวิธีการของพระเยซูคริสตจักรในประเทศไทยหรือคริสตจักรไทยทั่วโลกจะเกิดผลแน่นอนครับเราเชื่อว่าเรากำลังมาถูกทางแล้วล่ะก็คือกลับมาตามหลักการของพระคัมภีร์มาดูต่อไปนะครับเรื่องของตัวอย่างของอีกท่านหนึ่งคือเปโตรนะครับพี่น้องงานรับใช้ของเปโตรกิจการบทที่13ข้อที่13ครับพี่น้องกิจการ13ข้อ13โดยจะเชื่อมโยงไปถึงคนคนหนึ่งนะครับแล้วเปาโลกับพวกของท่านแล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเพอร์กาในแคว้นพัมฟิเลียและยอนวงเล็บมาลาโกนะครับพระจากพวกเขาและกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเปาโลผิดหวังมากเมื่อยอนมาลาโกแยกทางกลับบ้านกลางคันขณะที่เขากำลังเดินทางทำธุรกิจครั้งแรก
ขาตัดสินใจจะไม่ให้โอกาสยอนมาลาโกครั้งที่2 อย่างไรก็ตามบาลาวัสไม่เห็นด้วยและเต็มใจจะพายอนมาลาโกไปด้วยอีกครั้งเราดูในกิจการบทที่15ข้อ36ถึง41ได้นะครับพอเที่ยวแรกพอกำลังเดินทางไปใช่ไหมครับมาลาโกยอนเนี่ยหรือชื่อหนึ่งว่ามาลาโกผู้ที่เขียนพระธรรมพระเกียรติคุณมาลาโกนั่นแหละครับได้อาจจะไปเจออุปสรรคปัญหาระหว่างทางยากลำบากก็เลยผละตัวออกจากทีมกลับไปเยรูซาเล็มเปาโลรู้สึกผิดหวังมากยอนมาลาโกคุณไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่เลยไม่มีโอกาสครั้งที่2แล้วนะเพราะว่าคุณเป็นสาวกที่ใช้ไม่ได้ไม่เป็นทีมงานที่ละทิ้งหน้าที่อะไรแบบนี้นะครับแต่บารานาบัสพอจะเดินทางเที่ยวที่2บารานาบัสก็เป็นลูกแห่งการหนุนใจใช่ไหมครับเปาโลเป็นคนทั้ง2ฝ่ายก็เป็นคนที่ตั้งใจดีในงานของพระเจ้าเปาโลก็บ่นไม่ได้เราต้องเอาคนที่ตัดสินใจชัดเจนไม่ทิ้งงานกลางคันแบบยอนเนี่ยคงไม่เอาละไปด้วยไม่ได้บาลาสก็บอกขอให้โอกาสเขาเถอะอยากจะพาไปร่วมทีมด้วยในที่สุดคุยกันไปคุยมาก็ตกลงกันไม่ได้ในที่สุดก็ต้องใช้วิธีบอกว่างั้นเราก็แยกเป็น2ทีมแล้วกันเปาโลก็ไปด้วยกับทิโมธีพาสีลาดไปพาใครไปส่วนบาลาบัสก็จะพาคนหนึ่งไปด้วยก็คือยอนที่มีชื่อหนึ่งว่ามาลาโกไปด้วยนะฮะบาลาบัสก็เป็นคนที่พายอนไปด้วยหลังจากยอนมาลาโกล้มเหลวไม่เป็นท่าในการทำธุรกิจครั้งแรกกับเปาโลและบารานาบัสเขาก็กลับไปกรุงเยรูซาเล็มแล้วหลังจากเยียวยารักษาจิตวิญญาณอยู่ช่วงหนึ่งอัครทูตนะเรามีช่องว่างไว้ก็เริ่มลงทุนเวลากับชีวิตของยอนมาลาโกอัครทูตใครครับเรากำลังพูดถึงเปโตรก็แน่นอนอัครทูตเปโตรนะครับเปโตรก็ได้เริ่มลงทุนเวลากับชีวิตของยอนมาลาโกอีกครั้งหนึ่งทำไมเป็นเปโตรครับเอ๊ะทำไมไม่เป็นคนอื่นล่ะผมคิดว่าเหมาะสมมากๆเลยเพราะว่าเปโตรก็เคยได้รับโอกาสจากพระเยซูคริสต์พี่น้องจำได้เปโตรปฏิเสธพระเยซูพระเยซูเคยบอกแล้วว่าเปโตรเจ้าจะปฏิเสธเรา3ครั้งนะและเปโตรก็ปฏิเสธจริงๆเปโตรตอนที่พระเยซูพูดอย่างนั้นก็บอกไม่มีทางหรอกผมจะไปตายพร้อมกับพระเยซูเป็นตายยังไงผมก็ไม่ทิ้งพงเด็ดขาดแต่ในสุดเปโตรทิ้งพระเยซูไปจริงๆปฏิเสธพระเยซูจริงๆแต่พระเยซูให้โอกาสเขาพระเยซูฟื้นขึ้นมาชนพระเยซูไปปรากฏกับเปโตรพระเยซูคุยกับเปโตรพระเยซูบอกว่าเปโตรรักเราหรือเปโตรว่ารักครับพระเยซูบอกจงเลี้ยงแกะของเราจงสร้างสาวกของเราพระเยซูให้โอกาสเปโตรเหมาะมากที่จะรู้ว่าความล้มเหลวเป็นยังไงความผิดหวังเป็นยังไงต้องการโอกาสครั้งที่2เป็นยังไงดังนั้นเปโตรให้โอกาสยอนหรือมาลาโกนะครับและก็ถ้อยคำหนึ่งที่เราเห็นในจดหมายฝากของเปโตรเองได้พูดถึงทำให้เราเห็นภาพความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเปโตรกับยอนมาลาโกอย่างนี้นะครับใน1เปโตรบทที่5ข้อที่13เธอผู้อยู่ในเมืองบาบิโลนซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันและมาลาโกบุตรของข้าพเจ้าฝากคำทักทายมายังพวกท่านตรงประโยคสุดท้ายที่บอกว่ามาลาโกบุตรของข้าพเจ้านี่คือคำพิเศษที่เปโตรเรียกเปโตรไม่เคยเรียกคำแบบนี้กับคนอื่นในจดหมายฝากฉบับอื่นหรือในพระคัมภีร์ตอนอื่นแต่เราเห็นว่าเปโตรได้เรียกมาลาโกว่าเป็นบุตรของข้าพเจ้าเป็นลูกมีความใกล้ชิดเป็นลูกเป็นเหมือนสาวกที่ใกล้ชิดอย่างมากนะครับดังนั้นเราเห็นได้ว่าพระเจ้าจึงใช้ชีวิตของยอนมาลาโกได้มีคนที่สร้างเขามีคนที่ไม่ล้มเลิกที่จะสร้างหรือให้โอกาสจึงเป็นสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่เราได้เห็นการบันทึกพระกิตติคุณที่ชื่อว่ามาลาโกขอบคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยนะครับที่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษกับมาลาโกและให้โอกาสเขาอ่านต่อครับเราจะได้แรงบันดาลใจเมื่อเราตระหนักว่าชายที่ครั้งหนึ่งเคยหนีจากงานรับใช้เ
ภายหลังได้กลายเป็นผู้เขียนพระกิตติคุณที่บันทึกเป็นเล่มแรกในพระคัมภีร์ใหม่ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่น่าทึ่งจริงๆที่พระเจ้าของเราได้ประทานแก่มาระโกประวัติศาสตร์คริสตจักรยอมรับอย่างชัดเจนว่าเขามีบทบาทโดดเด่นในคริสตศาสนายุคแรกเป็นที่ชัดว่าเขามีประสบการณ์สำเร็จฝ่ายจิตวิญญาณถึงแม้ว่าจะล้มเหลวในช่วงเริ่มแรกนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงใช้มาระโกถูกเขียนขึ้นคิดว่าพระกิตติคุณของมาระโกเนี่ยจะเป็นเล่มแรกสุดเลยเล่มเก่าแก่สุดเล่มแรกสุดที่ถูกเขียนหลังจากนั้นก็จะเป็นเล่มอื่นๆมัทธิวลูกายอนต่างๆนะครับอีกข้อหนึ่งที่ให้ข้อคิดกับเรานะครับในช่วงสุดท้ายของบทนี้2ทิโมธีบทที่4ข้อที่11แน่นอนตัดภาพจากเปโตรกลับไปหาเปาโลเพราะ2ทิโมธีเป็นผู้เขียนคือเปาโลนะครับเปาโลได้เป็นผู้เขียนจดหมายฝากไปถึงทิโมธีที่เป็นสาวกของท่านเปาโลเขียนยังไงครับในตอนท้ายของจดหมายฝากหรือว่าพระธรรม2ทิโมธีบอกว่ามีเพียงลูกาคนเดียวที่อยู่กับข้าพเจ้าลูกาที่บันทึกพระกิตติคุณลูกาและบันทึกพระธรรมกิจการนะครับมีเพียงลูกาคนเดียวที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในพันธกิจไหมคนเขียนคือเปาโลที่เคยไม่พอใจอย่างมากเลยที่ยอนมาระโกทิ้งงานรับใช้ไปกลางคันในการทำพันธกิจเที่ยวที่หนึ่งนะครับเป็นไปได้เที่ยวที่หนึ่งเปาโลโอ้ยคาดหวังมากเลยโอ้เราพระเจ้าใช้เราพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้เราไปพาทีมคัดเลือกอย่างดีแล้วไปร่วมด้วยแต่ปรากฏว่ายอนมาระโกหนีกลับเยรูซาเล็มกลางคันผมรู้สึกเจ็บปวดใจแต่ว่าในที่สุดก็รู้สึกว่าพระเจ้าแน่นอนเวลาผ่านไปคนก็ปรับเปลี่ยนความคิดได้และเติบโตมากขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็เห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีงามนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีงามว่าให้พามาระโกมาด้วยนะให้พาเจอมาระโกแล้วไปตามหาแล้วพามาระโกมาด้วยนะครับโอ้นี่คือสิ่งที่ดียอดเยี่ยมนะครับดังนั้นขอให้เราอย่าล้มเลิกกับใครหรือกับตัวเองนะครับเพราะพระเจ้าจะไม่เคยล้มเลิกนะครับไม่เคยล้มเลิกไม่เคยเลิกล้มในชีวิตของเราฟิลิปปีบทที่3ข้อ13 14อาจารย์เปาโลหรืออาคาทุสเปาโลได้เขียนบอกพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้วหรือครับแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาและโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับบากบั่นมุ่งต่อไปในการสร้างสาวกนะครับพี่น้องถ้าเราไม่ล้มเลิกเราไม่ยอมท้อใจไม่ยอมถอดใจเราก็จะเห็นผลนะครับอดทนอธิษฐานต่อไปให้โอกาสคนสร้างคนต่อไปสรุปสุดท้ายนะครับงานรับใช้โดยอาศัยความสัมพันธ์เราอ่านด้วยกันครับ6ทีมที่มีอยู่หลายชื่อข้างล่างเป็นตัวอย่างในพระคัมภีร์ของความสัมพันธ์แบบสร้างสาวกในแต่ละกรณีผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่กว่าได้รับผู้เชื่อที่ยังเยาว์กว่ามาฝึกฝ่ายวิญญาณพันธกิจของพี่เลี้ยงคือการช่วยเพื่อนร่วมทีมของตนให้เติบโตก็คือเติบโตไปด้วยกันเราจะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในบทเรียนก่อนๆว่าเราก็อาจจะนำหน้าเข้ามานิดเดียวนำหน้าเข้ามาสัก239 929นะครับพันธกิจของพี่เลี้ยงคือการช่วยเพื่อนร่วมทีมของตนให้เติบโตเพื่อเขาจะสามารถทำตามการทรงเรียกที่ตนได้รับให้สำเร็จอย่างโมเสสกับโยชูวาเอเลียกับเอลิชาเปาโลกับที่บารนาบัสกับเปาโลกับทิโมธีเปาโลกับติตัสเปโตรกับมาระโกอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องนั้นเราเชื่อว่าอยากหนุนใจพี่น้องนะครับที่เราจะรับนิมิตของพระเยซูคริสต์รับนิมิตของคริสตจักรสมัยแรกที่เราจะเป็นผู้ที่สร้างสาวกงานรับใช้ที่มีรากฐานจากต้นแบบที่เก่าแก่ที่สุดนะครับการสร้างสาวกที่เก่าแก่ที่สุดคือการสร้างสาวกที่มีความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานชีวิตสัมผัสชีวิตนะครับดังนั้นขอพระเจ้าทรงใช้เราที่เราจะมอบถวายตัวเราพี่น้องครับทำตามคริสตจักรสมัยแรกทำตามพระคัมภีร์นั่นแหละครับ
เพื่อเราจะเห็นความสำเร็จเราอธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในเวลานี้ที่เราได้เรียนรู้จากพระเจ้าของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำพี่น้องเมื่อเราได้ไปอ่านพระธรรมกิจการทั้งเล่ม28บทเราจะเห็นมหัศจรรย์แห่งการสร้างสาวกพระเจ้าเราจะเห็นแบบอย่างเราเห็นความร้อนรนเราจะเห็นท่าทีเราจะเรียนรู้หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเกษตรสมัยแรกรวมทั้งในจดหมายฝากฉบับต่างๆพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราข้าทั้งหลายได้เถิดพระเจ้าค่ะเพื่อข้าทั้งหลายจะเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นต่อไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพระเจ้าให้พระพรพี่น้องครับ